สวัสดีครับพบกับ Toy Mon เช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปง่ายๆนะครับนั่นก็คือการที่เราจะมาอันบ็อกนะฮะ Digivice ชิ้นนี้นั่นเองนะครับเป็นรุ่น Digivice Version Complete นะฮะซึ่งส่งตรงจากร้านมาถึงบ้านเราเลยนะครับผมก็คิดว่ารอคอยชิ้นนี้มาประมาณไม่ใช่สิเรียกว่าชิ้นนี้นะฮะผมไม่ได้เล่นมานานมากๆนะฮะถ้าเล่นล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนประถมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วนะฮะก็เกือบ20ปีแล้วนะเราก็เลยอยากเล่นขึ้นมาเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Digimon Last Evolution นะฮะมาฉายที่ไทยเนี่ยทำให้เราเนี่ยนึกถึงวัยเด็กขึ้นมานะฮะด้วยทั้งเนื้อเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยฮะนึกถึงหวนคืนวัยเด็กแล้วเราก็อยากได้ Digivice สักเครื่องนึงมาเก็บนะฮะแล้วก็มาเล่นแล้วเราก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเราจะเก็บ Digivice ตัวนี้นะครับผม Digivice Version Complete นะครับอ่ะโอเคนะฮะเรามาดูกล่องของเขาก่อนนะครับผมกล่องชั้นแรกนะครับจะเป็นกล่องสีขาวนะครับมีโลโก้คลาสสิกนะฮะ Digimon Adventure นะครับผมภาคแรกเลยนะอันนี้นะฮะแล้วก็มีเขียนว่า Digivice นะครับนี่ฮะเวอร์ชั่น Complete อะไรก็ว่าไปนะฮะกล่องขาวแบบนี้นะฮะล็อตนี้นะฮะจะเป็นล็อตฮ่องกงเพราะว่ามันจะมีเทเบิลนะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้มีกระดาษฟอยล์คลุมนะครับผมถ้าเป็นกระดาษฟอยล์คลุมเนี่ยน่าจะเป็นล็อตเจแปนแต่จริงๆแล้วล็อตเจแปนอาจจะไม่คลุมมาก็ได้นะพอคนส่งมาถึงเรานะครับแต่ว่าล็อตฮ่องกงเนี่ยจะเป็นเทปเบิ้ลเป็นเทปเหลี่ยมเบิ้ลอีกทีนึงนั่นเองนะครับนี่คือกล่องของเขานะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะฮึบถ้าไม่ซีเรียสนะฮะเราเก็บเองอยู่แล้วเราปาดไปเลยฮะฮึบโอเคเปิดเลยนะฮะพอเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกล่องอีกกล่องนึงอยู่ด้านในนะครับเป็นกล่องที่สวยมากๆนะเป็นรูป Digivice นะครับผมเป็น Illustrate ฟ้านะครับนี่ตรงนี้เป็นบันไดสีแดงนะครับกล่องสวยดีอ่ะเรามาแกะฟอยล์กันก่อนดีกว่านะครับฉีกเลยนะฮึบโอ้ผมเพิ่งเห็นนี่ฮะมันจะเป็นตัวฟอนต์ของ Digimon นะฮะมันจะวิ้งๆเนี่ยนะฮะสะท้อนแสงด้วยนะครับเนี่ยด้านข้างผมก็เห็นตัว Agumon ซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยมันจะสะท้อนแสงวิ้งๆเหมือนกันเห็นไหมเออดีนะสวยดีครับด้านหลังของกล่องเนาะนี่ฮะโดนแปะวอร์นิ่งเต็มเลยฮะไม่ได้ดูอะไรข้างหลังนะเนี่ยมีโลโก้ Digimon Adventure แบบเป็นสีแล้วนะเออตื่นเต้นอ่ะ โอเคเปิดกล่องกันเลยครับฮึบโอ้ว้าวเลยนะฮะก็คือกล่องด้านในเนี่ยจะเป็นสีส้มนะฮะหรือว่าเป็นสีเหลืองออกส้มหลอกเหลืองนั่นเองนะฮะสีเหมือนอากูมอนนะครับก็นี่ฮะโอ้มีตาสัญลักษณ์ของเด็กที่ถูกเลือกนะฮะทั้ง8แต่ละฮะนี่ฮะด้านล่างของกล่องเนาะแล้วก็ด้านบนนะครับนี่นี่ฮะเป็นเงาด้วยหมดเลยนะด้านข้างเป็นเกรมอนกำลังพ่นเมกาเฟรมอยู่แน่ๆฮะห้าปากขนาดนี้นะครับสวยดีและนี่คือ Digivice นะครับโอ้โหสวยอะสวยมากเลยไม่ได้เห็นรุ่นนี้มานานมากๆแล้วนะฮะตอนแรกก็มีความลังเลว่าจะเก็บรุ่นไหนดีนะฮะก็มีความคิดว่าอยากจะได้รุ่น2020เพราะว่ามันมีลูกเล่นไฟเนาะแต่ว่าตรงนั้นก็เห็นเขาบอกว่าลูกเล่นน่ะจะตัดการต่อสู้ระหว่างเครื่องนะฮะแต่ว่ายุคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครแล้วฮะอันนั้นก็เป็นคำตอบของผมที่นั่งเล่นคนเดียวก็ได้นะโอเคฮะและนี่คือคู่มือของเขาอุ้ยเด้งนี่คือคู่มือของเขานะครับฐานที่ใช้คือฐาน CR2032 นะครับ1อันนะฮะกับการที่เล่นตัว Digivice Complete ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกปุ่มกดต่างๆนะอันนี้ปุ่ม LR นะฮะนี่ซ้ายขวาแล้วก็ปุ่ม A ปุ่ม B นะครับแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะก็เหมือนเดิมกับ Digivice ทั่วไปนะฮะโอเคเรามาแกะตรงนี้กันดีกว่านะครับโอ้ยตื่นเต้นฮึบนี่คือตัวโมเดลของ Digivice นะฮะสวยงามมากเลยอ่ะด้านหน้านะฮะมีฟอนต์ Digimon ด้วยนะฮะวนๆอยู่รอบๆของจอนะครับปุ่มด้านข้างฮะด้านหลังมีที่ขั้นฐานนะฮะพอถอดออกมาก็จะได้เล่นได้เลยนะครับตรงนี้คือน็อตขันเวลาเปลี่ยนฐานนั่นเองด้านข้างอีกด้านนึงฮะนี่ฮะสวยดีนะ Digivice ยุคนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงมากๆฮะไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เราเคยเล่นกันนะ
น่าจะเป็นตามยุคตามสมัยนะฮะรู้สึกว่าดิจิไวท์ที่ผมมีล่าสุดอ่ะตอนเด็กๆอ่ะก็น่าจะเป็น Go Edition นะฮะที่มันเป็นเรืองแสงนะฮะเออมีตัวนั้นแล้วก็รู้สึกจอมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยมันจะเป็นแบบยาวกว่านี้นิดนึงนะฮะตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีของก๊อปหรือเปล่าเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะดูไม่เป็นเลยฮะความรู้น้อยมากก็คือจะอยากได้แล้วก็มาเล่นกับเพื่อนๆอย่างเดียวเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาถอดสลักฐานออกแล้วก็มาเล่นกันดูเมนูข้างในมันเป็นไงกันบ้างนะครับมาดึงกันเลยฮะบันไดนะฮะ มีให้เลือกนะฮะตัวเด็กที่ถูกเลือกนะฮะปิโยมอนนะฮะกาบูมอนเทนโตมอนนะฮะโกมามอนพาวมอนนะครับพาตามอนแล้วก็มาอากุมอนนะฮะจะไม่มีเทลมอนนะฮะสงสัยน่าจะไปตามหากันในตัวเกมนะแน่นอนฮะว่าเราเลือกอากุมอนอย่างแน่นอนนะครับไปแล้วก็ให้ตั้งนาฬิกาตอนนี้ที่ถ่ายนะฮะเกือบบ่ายโมงแล้วก็เป็น AM อยู่เอ๊ะ46หลังหลับแล้วหลังจากที่อ๋อต้องเป็น PM สิใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาก่อนกดตรงไหนเอ่ยนี่ฮะแล้วเวลากดตั้งนาฬิกาใหม่นะครับก็กด2ตัวฮะกดบนกด A นะฮะแล้วก็กดด้านล่างนะฮะเพื่อเปลี่ยนนะฮะอันนี้เปลี่ยนเป็น PM โอเคประมาณนี้โอเคตื่นแล้วฮะวิธีการเล่นก็น่าจะแบบเดิมฮะคือการเขย่าแล้วเขาจะเดินนับ9นั่นเองนะนี่คือกดดูนาฬิกาด้านบนกด cancel กดตรงนี้นะฮะปุ๊บเมนูนะครับก็อันแรกน่าจะเป็นพารามิเตอร์นะที่แบบบอกสเตตัสของตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับลองกดเข้าไปดูมีอัลกอมอนตัวเดียวนะมีเช็คค่า DP นะครับอันนี้แล้วก็ค่าวินเพื่อจะชนะ10ครั้งตั้งแต่มันเกรมอนอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี HP ปุ๊บ attackก็คือค่าโจมตีของตัวอัลกุมอนนั่นเองนะครับแล้วก็แมปนะฮะแมปก็คือสามารถดูแมปว่าเป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็สามารถดูก้าวนะฮะสามารถเลือกแมปได้พอเราเคลียร์ไปแล้วอะไรเงี้ยไปแมปไหนหรือว่าทำภารกิจนะครับมันก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะประมาณนี้ฮะแล้วก็พยาบาลเวลาต่อสู้หรือว่าอะไรแพ้เนี่ยฮะก็จะใช้ตรงนี้นะฮะในการรักษาเขาให้เหมือนกับการที่เราดูแลเขาอะฮะแต่จริงไม่มีการตายอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อนะครับหรือว่าต่อสู้กับเครื่องอื่นนั่นเองแล้วก็นี่ฮะจะมีนับ9ขยับ9ก็จะลด500ก็เจอตัวนึงฮะเอางี้เดี๋ยวเรามาเล่นซะหน่อยดีกว่าขอเขย่าสัก500จะตัดไปตอนสู้กับศัตรูเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไงกันบ้างนะเล่นยังไงด้วยอยากรู้เหมือนกันฮะไม่รู้อะไรเลยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยโอเคฮะตัดมาแล้วนะครับเราเจอศัตรูแล้วนะครับเราลองเล่นดูเฮ้ยแหมภาพสวยมากมีคำสั่งให้สู้อย่างเดียวนะกลับวิ่งหนีนะตอนนี้โอเคฮะมา Ready เอ้ยอ๋อ Ready แล้วให้เรากดเนาะเออโง่ไป1ทีฮะแบบนี้โดนไปเลยโอเคให้เรากดอย่างนี้นั่นเองย่าเบบี้เฟรมโอเคแหมถ้าแพ้โชว์ในคลิปนี่ก็จะสนุกสนานกันใหญ่นะฮะฮึบกดไปเฮ้อเบบี้เฟรมโอเคอันนี้ถือว่าชนะแล้วเนาะระบบการสู้เออก็ออได้เทมด้วยโอเคฮะและนี่คือการต่อสู้นะครับของ Digivice Compete เนาะเดี๋ยวเล่นสักพักหนึ่งแล้วมีระบบแปลงร่างอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันอีกทีเนาะอันนี้ก็คือเล่นคร่าวๆเนาะกับให้มันชวนคิดถึงในวันๆตอนเด็กๆนะฮะก็
ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดชอบคลิปอะไรแบบนี้หรือว่าเปิดกล่องอะไรแบบนี้นะฮะก็ช่วยกันนะครับผมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับผมสำหรับดิจิมอนการอันบ็อกกล่องนะฮะรุ่นคอมพีทต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรบทคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้บ๊ายบายฮะขอโทษจริงๆนะฮะวันนี้ข้อมูลน้อยมากๆเลยเพราะว่าห่างหายจากการเล่นดิจิไวท์ไปนานมากๆฮะสวัสดีครับ